ไม่มีอะไรหยุดตุราได้จริงๆเมื่อมุกนี้ก็มาจากพี่จันวันนี้เห็นเงียบๆผู้ชายไม่อยู่กันนี่เองปล่อยให้สาวๆเขาอยู่เฝ้าคอกตุลาแบบนี้ละก็หวานตุลาเขาแน่ๆพี่สอนกับหมอเจี๊ยบเอาผลเลือดไปตรวจพี่จักกับหมอวิวเข้าเวรรอบดึกรอบนี้ก็จะเหลือแค่พี่จันกับพี่หมื่นอยู่กันแค่2คนพี่ปลาครับพี่ใส่พระรอดหรือเปล่าครับหุดหวิดเลยนะพี่เอาละครับเราต้องเอาใจกันหน่อยสระน้ำก็พร้อมแล้วทั้งสระใหญ่แล้วก็สระเล็กเลือกเอาเลยนะครับตุลาตามที่หนูสะดวกเลยลูกพี่จะพึ่งอาบน้ำมาเดินมามาเดินมาพี่จักมาพอดีก็ได้จังหวะช่วยไปหน่อยนึงครับมันจะแตกเลยผลปรากฏว่าไม่ว่าจะสระไหนไม่สนสักนิดเดียวเรียกก็แล้วขอร้องก็แล้วหนูเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งแต่หนูเขาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกเองที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระบนโลกใบนี้ก็ตั้งแต่วันที่เขาเดินมาเมื่อวันที่9ตุลานั่นแหละครับและถูกผลักดันออกแล้วก็กลับมาใหม่ทำตัวเหมือนเป็นคนคุ้นเคยก็เขานั่นแหละครับที่เลือกเองอย่าไปไหนมานี่แล้วผีหลอกแล้วอันใหญ่ไม่ได้ลูกยังขึ้นไม่ได้อันใหญ่ไม่ได้ลูกยังขึ้นไม่ได้ไปลูกไปเล่นหนูป่ะเอาละครับเรามาดูเด็กป่วนกันนะครับเตรียมพาราไว้คนละเม็ดครึ่งด้วยนะครับพี่หมื่นเนี่ยยื้อยุดฉุดกระชากลากถูจนหมดแรงดูสภาพพี่หมื่นวิ่งสิครับเกือบก็ไม่ใส่ครับลุยให้สุดเพราะว่าหยุดตุลาไม่ได้เหลือพี่จันไม่ถนัดในการใช้แรงขอใช้ปากอันคมกริบพิชิตช้างมาแล้วหลายตัวปากนี้เอาอยู่เสมออ้าวลองฟังดูก็แล้วกันนะครับผีหลอกนะหืมพี่จันเล่นมุกหลอกผีกับตุลาผีหลอกผีหลอกรอบแรกอะเด็กเฉยๆครับแล้วก็ลองรอบต่อไปไปดิไปดิไปดิผีหลอกนะตัวใครตัวมันนะเด็กก็ยังเฉยๆอีกรอบเว้ยแล้วครับเด็กเขาทำหูทวนลมพี่จันครับตุลาน่ะไม่ใช่แก้วนะพี่ถ้าเป็นแก้วมันจบตั้งแต่รอบที่สองแล้วนะแล้วก็ว่าผีดูนะแก้วเฮ้ยโกรธเมื่อคืนพี่กรทิ้งให้อยู่คนเดียวไงผีหลอกมาสองคืนผีเลยนะครับผีไม่ใช่ละกลับมาเลยพี่กรบอกข้างหน้ามีผีนะแล้วจะไปเหรอลังเลลังเลเออกลับมาผีบอกแล้วมา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 ลงมา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 แล้วมามาข้างหน้าพี่กรบอกมีผีนะก็ถอยก็ถอยมาลงมาแล้วมาโอ้โหเก่งจังเลยแก้วนะกลัวผีแต่นี่คือตุลาพี่จันก็คงแอบคิดในใจตั้งแต่เลี้ยงเด็กช้างมากี่ตัวกี่ตัวตุลาเนี่ยอ้วนมากกว่าใครจริงๆมาแล้วมาแล้วผีหลอกนะพี่แอดครับพี่แก้วกลัวผีจนเบรกหัวทิ่มขนาดนั้นน่ะผีหน้าตามันเป็นแบบไหนเหรอครับไม่มีความน่ารักเหมือนตุลาไงหมายความว่าผีไม่หล่อแต่ว่าหนูเนี่ยหล่อใช่ไหมครับ
อืมใช่มั้งครับคนเก่งแล้วโอ้เก่ง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 มามาจะเก่งเท่าเท่ามาลูกมาแล้วมาลูกมาป้ามาแล้วนู่นดูท่าถอยหลังและพ้อยขาสิครับที่ชะมัดเลยใช่ไหมครับแม่แม่โอ้มา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 เร็วป้าไปซักผ้าแล้วกูลามานี่มาเร็ว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 หลังจากนั้นคิดว่าเหตุการณ์ความดื้อใกล้จะจบแล้วล่ะครับพี่หมื่นจับจมูกจูงเดินมาลงสระมีท่าทีว่าเหตุการณ์ของความดื้อกำลังจะจบลงแล้วล่ะครับหลังจากนี้ไปเด็กน่าจะสนุกกับการเล่นน้ำทั้งสระใหญ่และก็สระเล็กที่รออยู่ชีวิตดีๆของคุณชายตุลาเขาแหละครับไม่ดื้อไม่ดื้อพี่สองคนนี่ไม่ไหวนะถ้าตุลาดื้อตุลาตุลาไม่ไหวมาถึงตอนนี้เนี่ยถึงขนาดว่าแม่จัดของตุลาบ่นก็ลองคิดดูแล้วกันว่าหนักขนาดไหนครับไม่เอาเองไงหลังจากนั้นความดื้ออีกระลอกก็ตามมาครับรอบนี้กลางแดดเปรี้ยงๆเลยครับช้างทำมิวสิกเดินถอยหน้าถอยหลังสงสัยว่ากำลังฝึกเข้าเกียร์ถอยอยู่ครับไปดูกันต่อเลยครับดูสิครับดูความดื้อสิครับเดินชนราวตากไม้ถูพื้นอย่างหน้าตาเฉยชาไม่ฟังเสียงเตือนใดๆทั้งสิ้นตุลาคิดอะไรอยู่ลูกไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมตุลาครับหนูจะไปยืนตากแดดทำไมอะครับหนูแค่อยากอาบแดดเองอะครับพี่แอดผิวหนังของหนูเนี่ยจะได้สวยงามกว่านี้อีกไหนบอกพี่ว่าจะขาวเหมือนพี่โอโม่ไงคงไม่ขาวแล้วล่ะครับพี่แอดหนูเนี่ยคงจะขาวได้เท่าที่เห็นแล้วล่ะครับทั้งแสบปวดขนาดนี้ใครจะกล้าเลี้ยงยกมือขึ้นครับดูสิครับพอเขาเข้ามาในคอกเขาก็ยังไม่หยุดดื้อนะครับนอนเลยนะนอนเลยลูกนอนเลยปูเองนอนเลยเออเก่งมากจัดที่นอนเองหรือรื้อที่นอนใหม่ก็ดูกันเอาเลยครับพี่แอดครับหนูแค่อยากแกล้งแม่จันกับพี่หมื่นเองอะครับหนูจะแกล้งพี่เขาทำไมอะลูกหนูอยากให้พี่หมื่นเนี่ยอาบแดดบ้าง
นั่งอยู่ในร่มมาผิวจะไม่สวยส่วนแม่จันของหนูเนี่ยชอบใช้เสียงหนูก็เลยอยากให้แม่จันเนี่ยใช้เสียงเยอะๆเสียงจะได้ใสๆเวลาเรียกชื่อตุลานะตุลาตุลาอย่าอย่าตุลาทำไมเป็นช้างแบบนี้ลูกมันอบอุ่นดีครับพี่แอนหนูก็คิดไปได้นะแล้วไม่สงสารพี่เขาบ้างเหรอลูกสงสารครับแต่ว่าหนูสนุกดีตกลงว่าตั้งใจแกล้งใช่ไหมครับพี่แอน oh, no. ช่างเป็นวันที่แสนชุลมุนวุ่นวายจริงๆต่อไปเนี่ยใครจะเอาหนูอยู่ล่ะครับตุลาถ้าหนูดื้อแบบนี้นะสงสัยพี่ว่านะถ้าไม่มีพี่สอนกับหมอเจี๊ยบอยู่พี่ปอยพี่เตยเนี่ยพี่ว่าหนูเนี่ยได้อยู่เฝ้าคอกตัวเดียวแน่ๆไม่ได้ออกไปเดินเล่นที่ไหนแน่ๆพี่ขอเตือนเลยนะครับตุลาขอฝากแม่ๆสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพียงแค่หวังว่าการทำงานด้านการอนุรักษ์ไม่ติดขัดปัญหาใดๆครับเราจะสามารถทำงานได้ทันทีถ้าเรามีความพร้อมหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับสุดท้ายเด็กเขาก็หมดแรงครับหลับสนิทไม่มีสิทธิ์สายหน้าอีกเลยครับ